ผมพากลับมาดูเห็ดพิษเมื่อวันนั้นที่ผมถ่ายไว้นะนี่ปรากฏว่ามันแหว่งมันแหว่งนะครับผมมันอยู่ใกล้จอมปลวกเล็กๆซึ่งมันก็เหมือนกับจะเพิ่มขนาดขึ้นนิดนึงหรือไม่เพิ่มไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้สังเกตไว้นะอาจจะพอกพูนมีปลวกอยู่ข้างล่างแถวนี้ก็เป็นดินแดนแห่งปลวกนะครับในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีปลวกตอนนี้ผู้ที่มากินเห็ดพิษนี้คือใครดูนะผมจะให้ดูนะนั่นกินอยู่เลยเดี๋ยวขยายให้ดูเห็นไหมเอ่ยมันคือตัวทากนะครับทากเขาเรียกว่าทากอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่นี่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้เขื่อนแม่งัดประมาณ5กิโลเมตรนะตรงนี้ก็คือใกล้สวนผมเป็นถนนส่วนกลางของที่ทั้งสองด้านที่ซื้อร่วมกันแต่ไม่ใช่ของสาธารณะมันมาขึ้นตรงนี้ข้างๆสวนของน้องชายผมนะนี่คำถามก็คือว่ามันไม่ตายหรือแต่ที่รู้ผมเดาว่านะครับสัตว์บางชนิดเนี่ยมันมีสารที่ต้านพิษในตัวหรือมีระบบกระบวนการย่อยซึ่งสามารถขับถ่ายพิษหรือพิษไม่มีผลต่อร่างกายของมันนะประมาณนี้จากที่เคยอ่านอะไรบางอย่างมาอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้โดยตรงนะใช่ไม่ใช่ก็เดาคิดว่าน่าจะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรสัตว์บางอย่างที่มันกินอะไรที่มันเป็นพิษได้มันไม่ตายผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นผมเคยสนใจเรื่องอะไรแล้วมันก็จะมีบอกว่าตัวเนี้ยนึกออกแล้วแม้แต่อย่างงูเห่าเนี่ยใช่ไหมพังพรเนี่ยไม่เป็นไรถ้าโดนพิษเข้ามันจะไม่ตายอันนี้เท่าที่จำได้นะถ้ามีอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่มันเห็นอาจจะเห็นผมมามันคานหนีไปแล้วก็มาให้ดูนะตอนแรกผมก็ว่าจะมาถ่ายดูตอนที่มันใหญ่ๆสวยงามตอนนี้ผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะเมื่อวันสองวันก่อนยังสวยงามอารามตาวันนี้เฉาแล้วนะครับนี่ให้ดูด้านล่างนะก็ช่องรีโชคพามาดูนะครับเห็ดพิษซึ่งโดนมีการย่อยสลายอาจจะโดนพวกทากกินตอนกลางคืนนี่มันอาจจะมากันเป็นกลุ่มหรือมีตัวอื่นๆอะไรมากินอีกผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เห็นนะครับแต่เมื่อกี้ที่เห็นแน่ๆคือทากหนึ่งตัวมาก่อนก็น่าจะกินเป็นความสันนิษฐานนะสันนิษฐานเกาะมันน่าจะกินเดาเช่นนี้นะครับให้ดูวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเจอเห็ดหรือเจออะไรแปลกๆที่ไหนอีกก็จะพามาดูนะครับตามมาดูด้วยกันส่วนนี้เห็ดชื่ออะไรผมไม่แน่ใจใหญ่มากนี่มือผมก็ไม่ได้เล็กๆนะมันใหญ่กว่ามือผมอีกอยู่หลายปีแล้วไม่เห็นมีตัวอะไรมากินเลยนะครับไม่มีอะไรกินเลยอยู่ที่ขอนไม้ของต้นกฐินกฐินยักษ์น่าจะเป็นกฐินที่มาจากประเทศทางทวีปอะไรจะบอกว่าป่าอเมซอนน่าจะผมก็ลืมไปแล้วนะมันต้นไม้แปลกๆเนี่ยมันจะมาจากประมาณนั้นหรืออเมริกาใต้ไม่แน่ใจนะผมก็ลืมเรียนนะ ไปดูเพื่อความบันเทิงนะครับช่องผมถ้าวิชาการความรู้ก็ฝากไปค้นหาใน Google หรือถามผู้รู้อีกทีนึงนะครับผมสวัสดีครับ